สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการตั้งค่านะครับแอป Screen to Auto นะครับคือแอปตัวนี้นะครับ Screen to Auto นะครับก็แนะนำกันก่อนนะครับแอป Screen to Auto ก็คือแอปที่ใช้ในการสะท้อนหน้าจอมือถือของเรานะครับขึ้นไปบนหน้าจอรถยนต์ของเรานะครับที่มีระบบ Android Auto นะครับก็ในส่วนของSkin to Auto เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้ในลักษณะของ2แบบก็คือแบบที่1ก็คือสะท้อนหน้าจอมือถือก็คือเนี่ยหน้าจอมือถือของเราแบบเนี้ยขึ้นไปอยู่บนจอเลยก็คือหน้าจอมือถือเราเป็นแบบไหนก็ Skin to Auto ก็จะแสดงแบบนั้นนะครับกับอีกแบบนึงก็คือก็คือโชว์เมนูเป็นเมนูของ Screen to Auto แต่แอปที่อยู่ในมือถือทั้งหมดก็จะขึ้นไปโชว์อยู่ในสกรีนเมนูของ Screen to Auto นะครับก็พูดแล้วอาจจะยังงงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าให้นะครับอันนี้ผมให้ดูแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกอันนี้นี่คือแบบแรกก็คือมือถือแสดงผลอย่างไรนะครับจอรถก็แสดงผลแบบนั้นนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ข้อดีของ Screen to Auto ก็คืออันนี้เราทัชที่มือถือก็ได้นะครับมือถือข้อดีของ Screen to Auto ก็คือ Screen to Auto นี่สามารถทัชสกรีนบนหน้าจอรถยนต์ได้นะครับก็ใช้งานได้นะครับเราจะเปิดแอปอะไรก็เราก็เปิดได้เลยนะครับบนนี้เราลงแอปอะไรเข้าไปมันก็เปิดได้หมดนะครับจะมีแค่บางแอปเท่านั้นที่มันจะขัดแย้งกับ Android Auto นะครับก็อาจจะรันไม่ได้นะครับอย่างเช่น Map นะครับถ้าเรากดแอป Map เนี่ยมันก็จะไปโชว์แมปของ Android Auto แทนนะครับจะไม่ใช่แมปที่อยู่บนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูการแสดงผลในลักษณะที่1นะครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกประการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองตั้งค่า ให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับสักครู่นะครับผมขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งส่วนวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแสดงให้เห็นก่อนว่ามันจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเครื่องมือถือก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับสกรีนออโต้นะครับเห็นไหมครับหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่หน้าจอที่มือถือเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่หน้าจอรถยนต์จะแสดงอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกันละนะครับก็สำหรับถ้าเป็นใช้หน้ารันเชอร์เขาเรียกว่าหน้ารันเชอร์นะครับรันเชอร์ของตัวสกรีนทัวร์โต้เนี่ยเราสามารถที่จะทัชสกรีนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเราแบ็คออกมันก็จะมาหน้าจอมือถือเนี่ยนะครับถ้าเราแตะ2นิ้วปุ๊บมันก็จะกลับมาที่เมนูตัวนี้นะครับแล้วกดนะครับแอปพลิเคชันมันก็จะโชว์แอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือเราทั้งหมดนะครับเราก็เลื่อนได้นะครับตัวนี้เราก็เลือกแอปได้เลยนะครับเราจะเล่นแอปอะไรนะครับก็ใช้งานได้นะครับอย่างเช่นจะเข้า YouTube
แล้วก็แตะที่ YouTube หน่อยนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากันนะครับสำหรับการตั้งค่าให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจอแบบนี้นะครับก็ผมถอดสายออกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าที่มือถือกันนะครับแอปสกรีนทัวร์โต้นะครับการตั้งค่าในส่วนของการแสดงผลเนี่ยนะครับเราไปปรับแต่งที่ตัวรันเชอร์นะครับก็คือเข้าที่เมนูนะครับ Setting นะครับรันเชอร์นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับถ้าเราเปิดตัวที่1เนี่ยนะครับ Return to S2A Runcher นะครับกับ Open on Start นะครับตัวนี้จะเป็น หน้าจอถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้ก็จะเป็นหน้าจอแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับคือจะเป็นหน้าจอของ Screen to Auto นะครับเปิด2ตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ถ้าเราเปิดไว้จะโชว์หน้าจอของ Screen to Auto นะครับส่วนอันที่3นี่คือแตะ2นิ้วให้กลับมาที่เมนูมาที่หน้าจอของมารันเชอร์ของตัว Screen to Auto นะครับแล้วก็เปิดไว้ก็จะดีนะครับเวลามันเด้งกลับไปที่หน้าจอมือถือเรานะครับบางครั้งมันจะอาจจะหลุดไปที่หน้าจอมือถือของเรานะครับก็ให้เราทำการใช้2นิ้วแตะลงบนหน้าจอนะครับแล้วมันก็จะกลับมาที่รันเชอร์ของ Screen to Auto นะครับส่วนถ้าต้องการนะครับต้องการให้ Screen to Auto แสดงหน้าจอของมือถือเลยนะครับก็ปิด3ตัวนี้ให้หมดเลยนะครับ3ตัวนี้ให้ปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับถ้าเราปิด3ตัวนี้นะครับปิดแล้วนะครับปิด3ตัวนี้ปั๊บผมเสียบสายนะครับถ้าเข้าสกรีนทัวร์โต้นะครับก็จะโชว์หน้าจอของมือถือนะครับมือถือแสดงผลอย่างไรนะครับหน้าจอรถก็แสดงผลอย่างนั้นนะครับนี่ผมแบ็กกลับนะครับอันนี้ผมที่มาต่อให้ลองดูนี่อันนี้เป็นเครื่องรูทนะครับถ้าสกรีนก็จะลื่นหน่อยนะครับแล้วก็ทำเกือบเต็มจอนะครับก็จะเหลือแค่มุมนี้มุมเดียวนะครับนี่ที่เป็นเมนูนั้นก็จะเกือบเต็มจอเลยนะครับก็ใช้งานก็เหมือนกับจอ Android เลยนะครับเพราะมันเป็นมือถือ Android ก็เหมือนจอ Android เลยเราก็ลงแอปในมือถืออะไรก็โชว์บนนี้หมดนะครับก็ใช้งานได้นะครับส่วนถ้าต้องการให้เป็นเมนูของตัว Screen to Auto ก็ให้เปาให้เราปรับ3ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราเปิดนะครับเดี๋ยวผมถอนออกนะครับSetting Launcher เนี่ยนะครับ3ตัวแรกให้เปิดนะครับจะเป็นการใช้หน้าจอของ Screen to Auto
ถ้าปิดก็จะเป็นใช้หน้าจอของมือถือนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำกันเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการแสดงผลของสกินทัวโต้เนื่องจากก็มีสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับว่าทำไมไม่เหมือนกับของคนอื่นเขานะครับของผมทำไมไปโชว์หน้าจอมือถือของคนอื่นขึ้นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับว่าจริงๆแล้วว่าสกินทัวโต้สามารถแสดงผลได้ทั้งสองแบบอยู่ที่เราตั้งค่านะครับก็ใครสะดวกแบบไหนก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าก็มาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ